การอาบน้ำให้ลูกรักเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้อาบน้ำและอุปกรณ์เช็ดตัวให้ลูกรักกันค่ะอ่างอาบน้ำผ้าขนหนูผืนใหญ่1ผืนผ้าขนหนูผืนเล็กๆ2ผืนผ้าอ้อมผ้าห่อตัวเด็กสบู่เด็กและแชมพูฟองน้ำเสื้อน้ำยาเช็ดสะดือสำลีชุบน้ำต้มสุกไม้พันสำลีหรือคัตเติ้ลบัดใช้สำหรับเช็ดสะดือทั้งนี้เราควรเตรียมของทุกอย่างไว้ให้พร้อมก่อนที่จะอาบน้ำให้ลูกนะคะการเช็ดตัวให้ลูกคุณพ่อคุณแม่จะเช็ดตัวในกรณีที่ลูกรักสะดือยังไม่หลุดและเหมาะกับเวลาที่อากาศเย็นๆก่อนที่จะเช็ดตัวทุกครั้งคุณพ่อคุณแม่ควรเช็ดทำความสะอาดตาให้ลูกก่อนนะคะค่ะคุณแม่วันนี้เราจะมาสระผมน้องกันนะคะแล้วก็จะใช้มือข้างหนึ่งช้อนที่บริเวณลำคอของน้องนะคะอีกข้างหนึ่งช้อนที่ก้นแล้วก็มาที่บริเวณลำตัวด้านข้างนะคะแล้วก็หนีบไว้อย่างนี้นะคะแล้วจะไปที่อ่างน้ำที่เราเตรียมไว้นี่จะเป็นน้ำอุณหภูมิเหมาะสำหรับน้องนะคะแล้วก็อาจจะทดสอบโดยการใช้หลังมือหรือว่าใช้ข้อสอบแตะดูบริเวณน้ำว่าอุณหภูมิพอเหมาะกับลูกหรือยังนะคุณแม่ลองแตะดูได้นะคะเวลาเราจะสับผมน้องนะคะเราต้องใช้มือนิ้วโป้งนะคะกับนิ้วชี้หรือนิ้วกลางนี้เราต้องปิดหูสองข้างเอาไว้นะคะเพื่อป้องกันที่น้ำจะเข้าหูของน้องนะคะก็จะใช้ฟองน้ำนะคะบีบพอหมาดๆนะคะเช็ดบริเวณหน้าผากนะคะหนึ่งแก้มนะคะนิดนึงลูกที่เราสระผมเสร็จแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาอาบน้ำน้องกันนะคะโดยการที่เราจะเช็ดตัวน้องนะการทำความสะอาดใช้ผ้าผืนเล็กชุบน้ำบีบพอหมาดพันรอบมือแล้วตลบชายเหน็บด้านบนเช็ดแขนสองข้างลำตัวหลังและเปลี่ยนผ้าขนหนูผืนใหม่ให้เช็ดบริเวณส่วนล่างก้นและขาเมื่อเสร็จแล้วให้ใช้ผ้าขนหนูผืนใหญ่ซับให้แห้งทุกครั้งค่ะค่ะหลังจากที่เราเช็ดตัวเสร็จแล้วนะคุณแม่เราก็จะมาใส่เสื้อผ้าน้องกันนะคะเสื้อผ้าน้องนี่ก็ควรจะเลือกที่มีลักษณะที่ไม่มีตะเข็บหรือว่าไม่มีกระดุมหรือซิปนะคะเพื่อที่จะได้ไม่กดทับน้องนะคะก็จะเป็นผ้าที่ใส่สบายนะคะเรามาช่วยกันใส่เสื้อผ้าน้องนะคะการอาบน้ำลูกในอ่างอาบน้ำหลังจากที่เรียนรู้การเช็ดตัวไปแล้วนะคะต่อมาเราเรียนรู้วิธีการนำลูกลงอ่างอาบน้ำในอ่างกันแต่สะดือของลูกจะต้องหลุดแล้วนะคะค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการอาบน้ำแบบลงอ่างแบบลูกรักนะคะการอาบน้ำเนี่ยน้องอาจจะร้องได้บ้างเป็นเรื่องปกตินะคะคุณแม่ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ชินนะคะล้างมือและฟอกสบู่ให้สะอาดนะคะสำลีก้อนกลมเนี่ยที่เราใส่น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วไว้นะคะหยิบมา2ก้อนนี่
นี้บีบน้ำส่วนเกินออกจับด้านนอกนะคะเราพยายามอย่าให้มือไปโดนด้านในซึ่งเราจะให้มันสะอาดสำหรับเช็ดตาลูกนะคะใช้4นิ้วประคองที่หน้าน้องนะคะใช้สำลีเช็ดจากหัวตาไปหางตาโดยไม่ย้อนกลับค่ะต่อไปเราเช็ดตาเสร็จแล้วจะมาถึงขั้นตอนการสระผมนะคะให้คุณแม่เตรียมน้ำอุ่นในกะละมังนะคะประมาณสัก3/4ของกะละมังทดสอบดูว่าอุณหภูมิของน้ำใช้ได้หรือยังโดยใช้หลังมือหรือว่าข้อศอกนะคะต่อไปเราจะอุ้มน้องนะคะให้ใช้มือเนี่ยสอดประคองตรงท้ายทอยให้ศีรษะของเขามั่นคงนะคะแล้วก็อุ้มเขาในท่าฟุตบอลนวดบนให้ทั่วศีรษะนะคะหลังจากสะอาดดีแล้วเราก็ล้างฟองออกให้หมดนะคะวักน้ำขึ้นมาสำคัญคือคุณแม่ต้องปิดหูน้องนะคะเพื่อป้องกันน้ำเข้าหูค่ะหลังจากที่ล้างฟองจนสะอาดดีแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเช็ดผมให้น้องกันนะคะต่อไปเราจะมาเช็ดหูนะคะเช็ดเอาคราบสกปรกที่อยู่บริเวณใบหูนะคะโดยใช้สำลีก้อนกลมชุบน้ำสะอาดเช็ดเฉพาะบริเวณใบหูแล้วก็รอบๆนะคะไม่ต้องเช็ดเข้าไปในรูหูแล้วก็ไม่ต้องใช้แม้พันสำลีเช็ดนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดอันตรายต่อเยื่อแก้วหูของน้องได้ค่ะต่อไปเราจะนำลูกลงอาบน้ำในอ่างกันนะคะโดยให้หลังของลูกพิงแขนไว้แล้วค่อยๆถูตัวด้านหน้าเมื่อเสร็จแล้วโน้มตัวลูกมาพิงแขนด้านหน้าไว้แล้วถูตัวด้านหลังหลังจากนั้นเช็ดตัวลูกให้แห้งแล้วแต่งตัวให้เรียบร้อยต่อไปเราจะนุ่งผ้าอ้อมนะคะพิธีพับผ้าอ้อมก็คือพับให้เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เหลื่อมๆกันนิดนึงแล้วก็ปูพับส่วนกลางนี้ขึ้นก่อนนะคะจากนั้นเอาปลายด้านหนึ่งเหน็บไว้ที่ใต้ก้นน้องส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเหน็บตรงที่เราพับไว้นะคะแล้วก็ตรงกลางนี้ม้วนลงตลบลงมาและสุดท้ายนี้นะคะสิ่งสำคัญในการอาบน้ำลูกรักก็คือไม่ควรปล่อยให้ลูกรักอยู่ตามลำพังนะคะคุณแม่ไม่ควรออกไปรับโทรศัพท์หรือไปเปิดประตูหน้าบ้านแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามค่ะ